สบายดีตอนนี้ 5:10 นาทีครับผมครับเรามีภารกิจนะครับเช้ามืดวันนี้ก็คือสิขึ้นไปยอดพระธาตุภูสีอยู่หลวงพระบางสปป.ลาวนะครับตอนนี้ยังมืดสนิทเลยนะครับวันนี้ก็สิมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยคนลาวมาใส่บาตรอยู่หม่องนี้แหละนะครับเอาเบิ่งได้ครับเต็มเลยครับผมเต็มเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศเรียวๆเลยรอกาแฟเลยโอเคครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าลืมอย่างอีแล้วว่าจะบ่ลืมไฟฉายแรงสูงอุตส่าห์ซื้อมาทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าอยู่เห็นกับบ่ครับผมแล้วก็พระสว่างครับผมแล้วก็อาสมองปฏิสถานพระบางครับบรรยากาศที่มืดๆมองนี้ก็เป็นทางขึ้นวัดธาตุภูสีนะครับมืดจังหน่อยนึงครับผมบ่จังหน่อยแล้วครับมืดหลายอยู่เบิ่งผ่านสมาร์ทโฟนเลยในจังสีว่างามตอนนี้เครื่องทางแล้วฮะพอแล้วพอแล้วครับไปทางคือแสงสว่างพอแล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวที่ขึ้นเสานี้ถึงแล้วธาตุภูสีแล้วครับผมโอ้โอ้โหฮอดแล้วครับด้านหลังครับธาตุภูสีฮอดแล้วโอ้ฟ้างามอุ้ยลืมโอเคครับผมภารกิจเฮาเรียบร้อยนะครับผมมาฮอดธาตุภูสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นสมาชิกนะครับผมที่มาหนูก็ว่าอยู่ห่วงดูแหงของพี่เองนี่ไงสีเสื้อนี่เด่นมากแต่มันทำให้รูปสวยนะคะใช่มองแล้วแบบรูปนี่ครับแมนสมาชิกที่มาห่วงไอเฮดบีแข้งตึงนั่นกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับนี่มองนี้นะครับผมผู้ใดมานะครับก็ต้องถ่ายครับแต่ว่าเสานี้ครับบ่มีไผแย่งเลยครับมุมนี้ครับนี่ครับให้เบิ่งครับฟึบนี่ครับมองนี้ต้องมายืนมองนี้เลยครับนี่มายืนมองนี้แหละแล้วก็ถ่ายวิวด้านหลังนะครับผมนี่ครับมื้อนี้มีแต่หมอกเต็มเลยครับผมหมอกเต็มเลยจอดมากเลยพี่จอดถนนนี่พี่จอดถนนนี่กับภูเขานี่ข้างหลังนี่ครับถนนกับภูเขาสุดยอดเลยครับบรรยากาศเช้านี้ครับฝนก็บ่มีครับมีน้อยหนึ่งมีลินลินเอาสีมาเลยเนี่ยมีหมอกละพระกระเนียนจัวน้อยย่างข้ามสะพานครับงามหลายครับเช้านี้ครับอยู่ธาตุภูสีหลวงพระบางครับธรรมศาสตร์ยังมีอยู่อันนี้คือเป็นยอดเขากลางเมืองหลวงพระบางเลยใจกลางเลยนะครับถ้าเว้าอีหลีก็คือเฮาสามารถเบิ่งวิวได้360องศาเลยนี่พร้อมไรเลยนะครับนี่ฮะฟังทางด้านหลังตรงนี้นำครับตอนนี้ก็งามครับผม
ยังบ่มีแม่นนักท่องเที่ยวมาเลยนะครับทาดผู้สีลาแล้วครับผมภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับผมเช้านี้นะครับมีแข่งตึง โอเคเดี๋ยวเราเบิ่งบรรยากาศตอนลงกันแล้วกันนะครับโอ้งามเนาะสุดฟืบครับฝั่งนี้ยังไม่ได้มาเลยนี่ครับสบายดีอันนี้แม่นคนไทยหรือคนลาวคนไทยเอาเหรอเอาคนไทยจะลาวนิดนึงก็พยายามกลมกลืนนะคะอ๋อครับผมไทยคือกันครับผมสบายดีโอ้เพิ่งเปิดแล้วครับเนี่ยตอนเข้ามายังบ่มีแสงเลยมืดสนิทเลยเด็กไม่ต้องไปแต่เท่าไหร่ครับใช้นี่จันอ้ําอีก25พอดีเดี๋ยวใช้นี่จันอ้ําอีกแสนนึงเอาไว้แค่เท่าไหร่วะมื้อแรงจังเลี้ยงเบียร์ลงเข้าบางอะไรเนาะเบียร์อีกแล้วเอ้าเนาะติดนี่ไว้แน่ติดนี่ไปกินเบียร์ติดนี่ก็เท่าแสนมันบ้าใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็หนูให้ที่หลังที่หลังพวกเงินเป็นกระตักเลยครับเงินปังเอ้ามี2ขวดเอาแค่2ขวดเอาคืนไปขวดนึงเอาเอาขวดเดียวเหรอนี่ไงคนละขวดโอเคนะผมกดเดี๋ยวนะอันน้องขายอยู่ตรงนี้เลยบ่มาขายใจเซาเด้อเนาะอันขึ้นมาขึ้นลงนี่เมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยว่าสิ้นแล้วตอนละสิ้นแล้วบ่เมื่อยเลยอันไอขึ้นมานี่เขาเรียกบีแข้งปั้นเนาะภาษาลาวกันโอ้ปวดหลายน้องขึ้นมาถูกมือครับเบิ่งเอาเครื่องขึ้นมาขายนําเด้อครับอุดมาอุดหนุนเนาะอยู่เฮืองบ่มืดมือเลยบ่ถ้าฝนตกก็เข้าไปอยู่ข้างในมันบ่ลงโอเคครับสบายดีขอบใจเด้อครับนะครับคุณมีแนวนะครับมาขายเครื่องมาขายอยู่แถวนี้เลยครับผมตรงเนี่ยตรงท่าภูสีเลยครับไปละเฮาเดินทางครับปะเราอันนี้มาลงด้านหลังเบื้องครับผมมาลงเส้นน้ำค้างไอ้ที่เราแมนครับตอนนี้ตอนลงกะให้ระมัดระวังอีกหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็คือหมื่นครับผมหมื่นผู้ใดใส่เกือบแตะเกือบอย่างมากันลำบากครับอันนี้ก็พอได้อยู่เนาะเกือบผมใส่มาเมื่อนี้ก็เป็นเกือบ3ฤดูว่าตอนนี้นะครับใส่ได้หมดเลยครับบ่ว่าสิเป็นฤดูฝนครับสำคัญเลยครับหนาวก็ได้ครับร้อนก็ได้ลงน้ำก็ได้นะขาลงสบายสบายครับผมขาลงแล้วนำหน้าเลยเนาะแซงเลยเนาะไปก่อนเพื่อนเลยโอ้เป็นคนลังท้ายตอนขึ้นพี่หนึ่งอันยูนี่จะขันนะครับ328 328นะครับพี่น้องครับผม328คันนะครับผมมาหาเถื่อก็บ่เคยหนับจักเถื่อครับขาแต่สาวเมื่อยอยู่ตอนลงกับสีเก่งซะหน่อยแต่ว่ามูลละครับมืออื่นเช้าเราจังรู้ผลครับบ่เป็นหยังครับอยู่นี่มีแนวแก้อยู่นะครับใช่มั้ยพี่หลังมีแนวแก้อยู่เนาะแก้เมื่อยเนาะตอนเย็นนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆครับอากาศก็ดีนําตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับแต่เช้าเลยนะครับทุกคนอยากขึ้นมาเบิ่งหมอกนะครับแต่ผมเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะขึ้นนะนี่เจอหนึ่งเพิ่นมาเที่ยวเนาะเพิ่นบ่ได้ว่าบ่ได้มาตลอดเพิ่นก็ค่อยขึ้นพักมาขึ้นหน้าพักมาอย่างเงี้ยฮะนะครับนี่ครับผมทางที่เอาย่างมาเมื่อกี้นี่อันนี้ก็แม่นมองขายปีเพิ่นนะครับผมนักท่องเที่ยวก็สิเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมครับอุตส่าห์ดีใจว่าถึงแล้วมองขายปีครับผมมองข้างหน้าข้างหน้าขายปีครับยังบ่ฮอดดิครับเฮาก็โบกมือได้มั้ยเพิ่นถ่ายรูปมั้ย
แมนแมนแมนท่านนี่ครับใกล้ฮอนแล้วครับเดี๋ยวเราลงละอันเสียงดังๆนี่แม่นคนไทยเลยโอ้ยังไอเด้อุ้ยดำดิ้งหม่องเด้พี่เด้งพี่เด้งดำดิ้งหม่องได้ป่ะท่านเฮาเป็นคนเวียดมั้ยคนไทยเสียงดังเพราะเฮาบ่ฮู้จักว่าคนไทยอายครับโอ้ยตายๆๆๆๆๆนี่ครับผมนี่ครับผมจะบ่ค่อยดีปานใดเด้อครับผมนี่คือคนไทยครับผมเสียงดังเกินครับใครว่าทั่วจีนนิสัยบ่ดีบ่เบิ่งกลุ่มเฮาเด้อครับบ่ขออนุญาตเสียงดังหลายอันนี้ก็แม่นเพิ่นมาขายแล้วสบายดีแม่นม้งบ่อ๋อบ่แม่นโอ้แม่นม้งโอ้ตัวน้อยกำลังเป็นแค่ครับโอ้เพิ่นมาขายแต่เช้าเลยนะครับผมนี่ครับก็เป็นของฝากนะครับผมสบายดีสบายดีโอ้เป็นแนวคาดผมคนเนาะโอ้ยตัวน้อยเอาเดี๋ยวสิมาใหม่อยู่ตอนแรกสิมาอยู่เอาจับครับผมไปแล้วเขาเดินทางต่อปึ๊บเสร็จสิ้นภารกิจครับผมขึ้นนะครับพาดผู้สีครับเช้านี้ครับตั้งแต่ตีห้ากว่านะครับเอากับจะได้เดินทางต่อดีครับผมโอเคครับสบายดีครับพี่น้องครับผมวันนี้คลิปนะครับสวัสดีครับ